สำหรับประชาชนคนไทยแล้วธนาคารเพื่อชาติและประชาชนน่าจะเป็นธนาคารออมสินนะคะเปิดตัวไปแล้วนะคะกับ MyMo Pay ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดจาก MyMo Mobile Banking ของธนาคารออมสินบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ซื้อสบายสะดวกทุกการรับจ่ายเพียงแค่สแกน QR Code ก็สามารถทำการจ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเรื่องง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งเงินจะจ่ายตรงเข้าบัญชีเงินฝากของร้านค้านั้นๆและสามารถตรวจสอบได้ทันทีโดยประเดิมที่แรกด้วยกิจกรรมช้อปกินเที่ยวบัตรเดียวที่อัมพวากับ MyMo Pay ภายใต้แนวคิด Simple Life with Everyday Joy and Happiness by MyMo Pay โค้ดของคุณตัวตนของคุณแล้วชีวิตคุณจะง่ายขึ้นที่ตลาดน้ำอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้ลูกค้าประชาชนได้ทดลองใช้ MyMo Pay จ่ายสินค้าด้วยการสแกน QR Code แทนการใช้เงินสดซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถจ่ายสินค้าในราคาเพียง1บาทกับร้านค้าที่ร่วมรายการการดาวน์โหลดคือดาวน์โหลดฟรีในปีนี้เราก็ขยายมาแล้วประมาณ 500,000 รายก็มีทั้งหมดประมาณ 1,500,000 รายแล้วปีนี้สิ้นปีก็คงจะมีไม่ต่ำกว่า2ล้านรายนะครับดังนั้น2ล้านรายนี้ก็คือลูกค้าและผู้ซื้อและผู้ขายสโลแกนเลยเป็นทั้งซื้อสะดวกจ่ายรับจ่ายสบายนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจะมีเป็นจุดเริ่มต้นนะครับร้านค้าต่างๆพอเข้าใจแล้วเนี่ยร้านค้าก็จะเริ่มใช้บริการแล้วก็มีการชำระเงินมากขึ้นตามลำดับMyMo Payของธนาคารออมสินเนี่ยเป็นระบบที่ดีนะครับสะดวกนะครับเราก็สามารถย่นระยะเวลาการใช้จ่ายก็ขอบคุณธนาคารออมสินนะครับที่คิดระบบMyMo Payนี้ขึ้นมากับให้กับพี่น้องชาวสมุทรสงครามและก็ชาวไทยทุกคนครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครใช้บริการ MyMo Pay สามารถสมัครได้ที่ธนาคารออมสินหรือติดตามข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารได้ที่ www.gsb.or.th ที่ Facebook GSB Society Official Line ที่ GSB ธนาคารออมสินหรือ MyMo Call Center 1143ค่ะธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน